นั่นเลยจริงๆกิจกรรมวันนี้มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูด้วยครับผมอาจจะไม่พิเศษมากแต่รู้สึกว่ามันใหม่สำหรับตัวเองครับผมที่ใหม่สำหรับตัวเองปีคือทำอะไรบอกได้ไหมว่ามันการเปลี่ยนเล็กจริงๆมันคือการรวมได้ไหมหนูคราวนี้ได้ไหมเหมือนภาพรวมนี้อะนุ่นยังคิดถึงนึกออกแล้วครับตอนนี้ใช่ครับมันเป็นการมิกซ์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยใช่ใช่อ๋อแต่อันนี้ไม่เคยทำจริงๆก็จะทั้งแรกบนเวทีนี้วันนี้ใช่ครับที่ผ่านมาไม่เคยใช่ไหมไม่เคยจริงจังขนาดนี้เดี๋ยวแม่ชอบฟิลมากสาผมโชว์บนเวทีจริงๆเราก็แอบคิดเหมือนกันแต่น่าจะใช้เวลาเกินไปครับก็เอ้าแต่อยากพูดนิดนึงแล้วกันครับก็อยากจะขอบคุณทางโรแลนด์ครับที่จัดงานได้แบบใหญ่โตขนาดนี้ครับใช่เป็นการเปิดตัวเราให้เราเป็นตัวแทนครับของทางแบรนด์โรแลนด์ครับก็ดีใจมากๆเลยวันนี้ไปถักคนครับ800 100เลยครับ800ครับใช่ปัดเต็มแน่นที่นั่งเลยครับสําหรับเนี่ยครับกับมาซัพพอร์ตตามพอเราทีมทุกงานก็ยังดีใจทุกครั้งครับดีใจมากๆทุกครั้งที่ไม่ว่าจะงานไหนๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตตลอดเลยครับจนวันนี้ก็เห็นทุกคนมาแบบเห็นมากันเยอะมากเลยเกือบจะเต็มฮอลเลยครับก็ดีใจครับหวังว่าทุกคนวันนี้ก็จะสนุกกับงานเฟนมิตของพวกเราในวันนี้ครับมีเล่นเกมด้วยอยากเล่นเกมกับทุกคนแล้วครับแสดงว่าไม่ได้เจอแบบใกล้ชิดอย่างนี้นานแล้วโอ้จริงๆเมื่อกี้เดินผ่านหลังเวทีรู้สึกวิ่งหนูเราจัดมินิแฟนมีแบบจริงจังเพราะว่าใหญ่อยู่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยจริงๆต้องขอบคุณทางโรแลนด์ด้วยที่แบบจัดกิจกรรมแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งใหญ่มากครับผมจริงๆแต่เราต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนตัวซีโอนิวนะครับผมที่ทำให้โรแลนด์ได้มองเห็นแล้วก็เอาเรามาเป็นเซนเซอร์เราก็ใช้จริงแล้วก็อยากแชร์บอกต่อทุกคนด้วยเพราะว่าโรแลนด์เป็นผลิตภัณฑ์เส้นผมที่แบบดีมีคุณภาพไอ้อย่างวันนี้เป็นยังไงแบบเรื่องของสมองเสียงครับมีความร้องมั้ยฮะร้องมีเรื่องนี้แต่ว่า4เรื่องไม่ได้นะเสียงผมเป็นอย่างงี้ผมดีผมแต่ว่าผมเป็นอย่างงี้รู้นี่เป็นไงผมเป็นอย่างงี้บ่อยฮะเล่าเหตุการณ์มันก่อนก็ได้เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์วันนั้นอ๋อก็ถ้าเล่าย้อนไปก็จริงๆวันนั้นก่อนวันนั้นนะครับก่อนวันนั้นประมาณ2วันจริงๆเริ่มมีไอบ้างนิดหน่อยครับใช่ก็เลยลองตรวจดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นครับใช่จนแต่ว่าวันนั้นวันงานตอนช่วงกลางวันก็ยังปกติยังแบบแฮปปี้ยังร่าเริงยังตะโกนคุยกับทุกคนอยู่เลยตะโกนคุยแต่ว่าแต่ไม่ได้ตะโกนเยอะคือหมายจะคิดว่าเสียงหายไปตะโกนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่ครับปกติไม่ค่อยได้เป็นอย่างนี้บ่อยๆเท่าไหร่ครับหนูเสียงหายว่าหนูแบบว่าร้องเพลงเป็นแบบแอเรียลโหยหวนเป็นดิสนีย์วันแอเรียลเพิ่งลองช่วงนี้เท่านั้นยังไม่ได้ลองแต่หนูซ้อมแบบโหยหวนมากอยากจะทำให้ดูแต่เสือไม่อารมณ์เหมือนแบบว่าหนูรักในการร้องเพลงไงเวลาร้องเพลงก็จะแบบประมาณนี้แล้วก็แบบชอบอันนี้ไม่ใช่เหตุผลนะที่เหตุผลเป็นแซวเล่นคือเสียงหายเหมือนเอาเรื่องไปเลยเนาะอากาศน่าจะเปลี่ยนบ่อยแซวไม่เกี่ยวกับอะไรกับแอริโอนะอันนี้ไม่เกี่ยวแต่แซวจริงๆนะมันคืออะไรแต่คุณหมอบอกว่าเป็นคอเสบใช่พอไปตรวจแล้วครับแต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยครับแล้วก็วันนั้นไปเจอแดดด้วยแดดแรงมากๆด้วยแล้วก็ไปลมทะเลด้วยครับไปนั่งเรือที่ทะเลแล้วก็ตากลมหรือว่าพักผ่อนน้อยมีส่วนด้วยครับแต่จริงๆพักผ่อนน้อยไม่ใช่เพราะว่างานเยอะหรือว่าอะไรนะครับผมพักผ่อนน้อยเองมัวแต่งานไม่เยอะอีกเหรอมัวมัวติดเกมครับมัวแต่เล่นเกมดูการ์ตูนนั่นก็คือเวลาพักผ่อนเราเหมือนกันไม่ได้มันมีอาการเตือนมาก่อนล่วงหน้าเลยเหรอมีแค่ไอ้นิดเดียวครับดีๆมันก็แบบหายไปเลยอย่างซีนที่ทำให้แฟนคลับเป็นหูนั้นก็คือมีน้ำตาแตกกลางงานใช่ครับวันนั้นแบบรู้สึกจริงๆแค่รู้สึกว่าไม่เราตั้งใจมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังเงี้ยครับแล้วช่วงกลางวันเรายังปกติอยู่เลยแต่อยู่ดีมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทันได้เตรียมใจเนาะครับเลยแบบก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับที่แบบว่าไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังวันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ร้องเพลงเลยจริงๆก็ไม่ได้น้อยอะไรมากขนาดนั้นครับตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ได้กำลังใจดีเฮียรีบเข้าไปปลอบเลยใช่โหยวันนั้นก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าหนูจะร้องมันมาเองครับจริงๆไม่ได้อยากจะร้องเหมือนกับแบบเสียงแฟนคลับแบบว่าไม่เป็นไรใช่ครับผมเวลามีคนโอ๋จะยิ่งหนักเลยครับอย่างห้ามโอ๋แล้วใช่ไหมหนูเราให้
มากก็โอดได้จังหวะตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมตอนนั้นพี่ซีตกใจไหมที่แบบตกใจแต่เราทำให้เข้าใจมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเลยเคยมีเหตุการณ์แบบเสียงเกือบเป็นแบบนี้ฮะแต่ไม่ถึงแบบขั้นนี้รู้สึกว่าเข้าใจในความศิลปินในการหลักในการร้องเพลงแล้วเขาแบบว่าชอบร้องเพลงเมื่อกี้ยังคุยอยู่เป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะมันก็เปรียบเสมือนหัวใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยก็ทำให้เข้าใจแบบมากขึ้นอย่างพี่ซีวันนี้ก็เสียงใช่ไหมผมเป็นอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วครับพี่อันนี้ปกติจะแบบเป็นแบบแพ้อากาศอะไรเงี้ยครับผมเสียงแหบมีเสลดบ้างน่าจะเสียงหายไม่จริงๆเขาอยากลองเป็นเหมือนกันอย่าเป็นเลยยังไม่เคยเป็นเลยอย่าเป็นเลยอยากรู้ใช่ไหมว่านิวจะปอดยังไงนิวจะปอดยังไงถ้าเฮียเป็นถ้าเฮียเสียงแหบหรอถ้าเสียงหายนิวจะปอดไหมลองปอดถ้า4-3-2พี่ซีเสียงหายก็ปอดแบบก็ปอดที่เฮียปอดแหละเดี๋ยวเป็นจริงแล้วหนูถ้าหนูปอดมาเฮียร้องไห้ทำไงเฮียไม่ร้องก็บอกที่เฮียบอกนะเนี่ยก็กลับมาคุณหมอว่าไงบ้างคุณหมอให้ระวังอะไรบ้างนิวก็คุณหมอก็บอกว่าอย่าใช้เสียงเยอะครับช่วงนั้นครับใช่คุณหมอก็วันนั้นก็ฉีดยาด้วยครับเพราะว่าเฮียไม่ต้องเล่านะฉีดยาด้วยครับเพราะว่ากลัวแบบว่ากินยาอย่างเดียวแล้วจะมันจะไม่กลับมาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีไงต้องใช้เสียงเหมือนกันครับกลัวจะกลับมาไม่ทันตอนนี้เราตกใจไหมกลัวว่าเสียงมันจะหายไปเลยตกใจครับกลับมาไม่เหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังแอบกังวลเหมือนกันครับเพราะจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้กลับมา 100% ครับนิดหน่อยครับแต่ว่ากลับมาเยอะเพราะเยอะมากๆที่จะแบบร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบคุณหมองดใช้เสียงอะไรเลยอ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็แค่ให้ระวังก็อย่าใช้เสียงเยอะจริงๆถ้าคุยกับพวกเราไหมหรือเราจะเบรกงานลงงานลงพักงานเดี๋ยวพักก่อนหรือเราไม่อยากพักเลยจริงก็ไม่ค่อยอยากพลาดใช่ครับจริงๆไม่อยากพลาดโอกาสใดๆเลยอยากเจอแฟนๆตลอดอยากเจออยู่แล้วอันนี้ก็เลยบอมเสียงเป็นแอเรียลอันนั้นผมแซวเห็นว่าตอนพาไปโรงพยาบาลนี่เฮียซีคือพาน้องไปใช่หลังจากเสร็จงานก็ไปตรวจด้วยฮะไม่ใช่ตรวจแค่หนูตรวจด้วยไปด้วยก็ถือตรวจด้วยกันไปเลยตรวจทุกอย่างด้วยกันตรวจโควิดด้วยกันไปเลยว่าจะเป็นไม่เป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นโควิดทั้งคู่เลยครับแฟนๆชมว่าเฮียแบบดูแลน้องโอ้ยจริงๆก็ดูแลกันฮะอยากคิดว่าเฮียดูแลน้องอย่างเดียวจริงๆก็ดูแลกันรอข้ามกำแพงล่าสุดติดเทรนด์โลกเดียวเลยติดเทรนด์โลกไปไหนบ้างครับกับพี่มาดีใจมากๆเลยครับใช่ตอนที่รู้ว่าจะได้ไปที่รายการติดต่อมารู้ว่าจะได้ไปออกกับพี่มายก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวฟังวงโฟอีฟอยู่แล้วครับฟังเพลงวงโฟอีฟเยอะมากๆแล้วก็ติดตามพี่มายแล้วอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วแบบก็ดีใจอ่ะได้ร้องกับพี่มายอ่ะพี่มายน่ารักหนูพี่มายสวยมากหนูจะดีใจกับเขาเรียกว่าอะไรได้ฟีเจอริ่งกับศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งเห็นว่าแฮปปี้ใช่ครับจริงๆฟิลตอนอยู่หลังกำแพงมันตื่นเต้นขนาดไหนครับนิวคิดว่าน่าจะไม่ตื่นเต้นเท่าพี่มายรู้สึกว่าพี่มายน่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเครียดกว่ามากๆเลยเพราะว่าเราก็เคยไปข้ามกำแพงกับเฮียมาครั้งนึงแล้วไปอยู่หน้ากำแพงเครียดมากๆเลยครับไม่รู้ว่าหลังกำแพงคือใครส่วนหลังกำแพงก็ชิลๆเลยครับไปเหมือนไปแกล้งเขาเหมือนไปแกล้งหน้ากำแพงเตรียมแผนไปเยอะมั้ยครับว่าจะหลอกใครจริงๆก็ไม่ได้เตรียมไปหลอกเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่มายจะจําได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องร้องเสียงจริงเลยนะไม่ได้ดัดเสียงหรือไงไม่ได้ดัดเลยเราดีใจมากที่เขาจับไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้ามีรายการนึงเขาก็จับมาได้ว่านิวแน่นอนเอกลักษณ์เสียงจริงๆดีใจครับที่ยังมีคนที่จับผมไม่ได้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าคนรอบตัวก็คือพอร้องปุ๊บนี่แหละนู่นนี่เรียกว่าครั้งนี้ถือว่าคอมพลีทเลยใช่มั้ยก็คอมพลีทอยู่ครับกับการติดเทรนโลกเป็นไงบ้างครับครั้งนี้แบบคุณแบบใจฟูขนาดไหนครับฟูมากๆอยู่แล้วครับใช่เพราะแฟนๆแบบซัพพอร์ตทุกงานจริงๆครับแล้วก็ช่วยเล่นเทรนกันบ่อยมากๆเลยแล้วอันนั้นก็ติดเทรนโลกด้วยดีใจมากๆเลยครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราวันนี้ไปนานๆนะมีคุยกับพี่ไมค์มั้ยครับอุ๊ยติดเทรนโลกเลยอ๋อจริงๆถ้าอันนี้ยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเชียร์ใช่แต่ก็มีแบบว่า
มีรีพลายไปกันบ้างนิดหน่อยรีพลายสตอรี่แฟนแบบลงแบบสอนเต้นหยดน้ำตรงน้ำตากันด้วยวันนั้นใช่ครับวันนั้นมีเต้นหยดน้ำตากับพี่ไม้ด้วยชอบเพลงนี้มากๆเลยพี่ซีเป็นไงบ้างคะแบบได้เห็นน้องแบบได้ร้องคู่กับศิลปินที่ชื่นชอบอุ้ยจริงๆหนูไปทุกเขาเรียกว่าทุกยุคเลยนะไปทุกรายการแล้วทุกยุคก็รู้สึกโหหนูเข้าใจแบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าหนูอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราคงแบบก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสอีกเรื่อยๆครับผมเพราะว่าการร้องเพลงกับคนที่เป็นศิลปินจริงมันสนุกนะมันได้รู้จักการรักได้เทคนิคใหม่ๆหรือว่าการร้องใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่ซีไปเมื่อไหร่ครับไปไหนครับของหลังกำแพงหลังกำแพงคุณจะมีไปบ้างไหมหลังกำแพงจริงๆอยากไปเคยไปแค่หน้ากำแพงดูมันสนุกเผื่อมีก็ลองถามก็ลองถามเดิมไงลองถามหัวเบื่อเจอแบบก็ถ้ามีสเคปก็ติดถ้ามีหลายๆเทปก็สามารถชวนได้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกการร้องเพลงของเราด้วยอยากจะไปเป็นหลักกำแพงของนิวไหมครับจำได้ไหมท่านก็จะอยู่ก็จะจำเขาไม่น่าจะเลื่อนครับเพราะว่าน่าจะจำกันได้จำได้อยู่แล้วจำกันได้คือเป็นเฮียอยู่หลักกำแพงหนูก็ดัดเสียงร้องเพลงเลยสิถ้าเป็นเฮียหนูจะดัดเฮียจำได้นะครับคนที่ทำงานมากที่สุดเรื่องนึงว่ามันมีเหตุอะไรเงี้ยจิ้มเพื่อนเอางานอะไรแต่เขาก็มันโยงมาที่เราเลยอีกหนึ่งคู่เนี่ยซึ่งเป็นแบบเวลาจะดังมากโดนตลอดจริงๆไม่มีด้วยเหรอจริงอันนี้โยงมาที่เรายังไม่เห็นจริงอันนี้ต้องถามที่ไม่ได้ถึงจริงๆเกิดดราม่างี้เราจริงยังไงบ้างเออมันเกิดมาชอบจริงๆอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้จริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่เลยครับเพราะจริงๆช่วงนี้โฟกัสกับหลายอย่างมากๆเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์มากๆไม่ว่าจะเป็นดับแสงระวีแล้วมีเดี๋ยวผมมีซิงเกิลอีกต้องเตรียมตัวมากไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเอามีอันนี้ด้วยหรอใช่ยังไม่ทราบเลยในการโยงใช่โยงเพราะว่าเขาบอกว่าดังมากช่วงนี้แต่มันกระแสมากมันจะโยงเป็นง่ายที่สุดเพราะว่าวงการวายกำลังโดนเรียกว่าโดนโซเชียลถล่มเยอะตอนนี้จริงๆเรารู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเองนี่แหละเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราแบบดูแลกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเทคแคร์กันหรืออะไรเราก็ทำด้วยความเต็มใจครับเราไม่อยากบางทีเราไม่อยากคิดอะไรเยอะเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่ก็บอกหนูเสมอว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งบางเรื่องถ้าเราส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ดีบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเรื่องไหนที่รุนแรงก็ให้สังคมตัดสินแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถย่อนหรือว่าปรับตัวได้หรืออะไรก็อยากให้โอกาสในการแบบว่าทำตัวแบบให้มันดีขึ้นในบางเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้แต่เหมือนพวกเราก็จะเป็นผู้ที่จับมือแบบข่าวผ่านทุกดราม่าชนะได้เป็นอย่างดีเรียกว่าผ่านทุกข่าวมาแล้วผ่านทุกข่าวมาถึงข่าวดราม่าเรื่องงานลงอย่างเงี้ยมันต้องคุยกันยังไงหรือมันต้องให้กำลังใจกันยังไงจริงผมว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะเราไปห้ามให้ทุกคนคิดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบคุยกันในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงใจต่อกันจับมือกันอย่างที่หนูบอกแล้วก็จับมือเดินไปส่งหนูขึ้นฝั่งฝันส่งเฮียขึ้นฝันหรือไปด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เป็นเราแล้วก็แฮปปี้ดราม่าอะไรถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเราจะไปสนใจทำไมดูจริงๆมันน้อยมากใช่ถ้าเห็นก็น้อยแต่ก็ถ้าเราไม่ใช่ก็บ่อยเหลือเกินจับตามองก็ถ้าถามว่าน้อยไหมมีใครที่แบบว่าโดนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราโดนดราม่าบ่อยมีใครไม่น้อยบ้างมันก็มีน้อยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วรู้นิวรู้สึกโชคดีขนาดไหนครับที่มีเหยียบข้างในทุกดราม่าเลยโอ้โห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 จริงๆอยากจะบอกทุกคนกลับมากกว่าว่าให้น้องตอบก่อนให้น้องตอบก่อนแล้วให้เฮียปิดดีใจครับดีใจเพราะก็จริงๆก็อยู่กับเฮียมาก็2ปีกว่าๆแล้วครับก็จับมือเดินกันมาตั้งแต่แรกเดี๋ยววันนี้เป้จะจับมือด้วยกันต่อไปแบบนี้นะครับจริงๆก็ถ้าไม่มีเฮียอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเฮียนี่แหละครับสบายใจที่สุดแล้วเฮียบอกอะไรกับเขาไหมครับข้างน้องตลอดโอ้จริงๆผมสบายใจมากเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยปกติถ้าเราจินตนาการถ้าเรายืนตรงนี้คนเดียวเราต้องแบบ
จอคำถามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีหนูสบายใจมากกว่าครับผมจะเป็นคนอื่นก็แบบไม่ใช่อ่ะเราทำงานเรารู้จักกันมาแล้วเราแบบเดินทางด้วยกันมามันเข้าใจอะไรมากกว่าแสดงว่าดีใจที่มีหนูเป็นพาร์ทเนอร์โอ้ยดีใจทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนดูแลเป็นอะไรอนาคตก็ตามแต่ก็จะดูแลกันอย่างนี้ส่งโอเคนะเหมือนอยู่ในช่วงดงมาเมื่อกี้สถานที่